อีกหนึ่งข่าวดีตอนรับการเปิดฉากเวิลด์ทัวร์ที่สหรัฐอเมริกานะครับผมที่อเมริกาเหนือของ Blackpink คือเรื่องที่เพลง Shut Down เพลงเอกของอัลบั้มชุดใหม่ทำยอดวิวทะลุถึง200ล้านครั้งเลยทีเดียวถือเป็นเพลงที่12ของวงนี้แล้วนะครับที่ทำยอดวิวทาง YouTube เกิน200ล้านครั้งในขณะที่เพลง Pink Venom Pre-single ของอัลบั้มใหม่ก็ทำยอดวิวทะลุถึง400ล้านครั้งทาง YouTube เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งทำสถิติเป็นมิวสิกวิดีโอเพลง K-POP เพลงแรกของปีนี้ครับที่มียอดวิวเกิน400ล้านครั้งนั่นเองที่สำคัญเพลงนี้ครับเพิ่งจะพาBLACKPINK สร้างประวัติศาสตร์เป็นศิลปิน K-POP รายแรกนะครับที่ได้ผ่านเข้าชิงรางวัล MTV EMA หรือว่า MTV Europe ในสาขาของ Best Video โดยคู่แข่งนั้นครับก็มีทั้งผลงานของ Taylor Swift, Harry Styles, Doja Cat, Kendrick Lamar และก็ Nicki Minaj ครับผมงานนี้จะประกาศผลกันนะครับที่เยอรมนีในวันที่13พฤศจิกายนนี้ลุ้นพร้อมๆกันนะครับ